อีลอนมัสก์นะคะได้ออกมาประกาศสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐจากรีพับลิกันผ่านทางแพลตฟอร์ม X นะคะที่มีการให้สัมภาษณ์และตอบโต้กันไปมาค่ะขณะเดียวกันการโจมตีและการกล่าวปราศัยเพื่อให้ร้ายอีกฝ่ายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นหยิบยกขึ้นมาพูดในระหว่างการแข่งขันเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้ด้วยโดยล่าสุดค่ะมหาเศรษฐีเจ้าของแพลตฟอร์ม X และรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาอย่างอีลอนมัสก์ได้ให้สัมภาษณ์สดโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครประธานาธิบดีรีพับลิกันที่นครนิวยอร์กโดยมีรายงานว่าทรัมป์เนี่ยได้กล่าวโจมตีพรรคเดโมแครตว่าการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนถอนตัวจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบกระทันหันนั้นเป็นการรัฐประหารแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่รองประธานาธิบดีกัมราแฮร์ริสขึ้นมาแทนที่ไบเดนทรัมป์เนี่ยมีคะแนนนำไบเดนในผลการสำรวจหลายครั้งโดยเฉพาะในรัฐสมรภูมิซึ่งมีความสำคัญค่ะต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนนี้แต่หลังจากที่เปลี่ยนตัวจากไบเดนมาเป็นแฮร์ริสกลับกลายเป็นว่าทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังแฮร์ริสในรัฐสมรภูมิแล้วการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะยังเปิดโอกาสให้ทรัมป์เบรกกระแสมาแรงของแฮร์ริสซึ่งภายในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์ค่ะแฮร์ริสสามารถทำคะแนนตีตื้นถึงขั้นขึ้นมาพลิกนำทรัมป์ในผลสำรวจความนิยมของสื่อบางสำนักทั้งที่ทรัมป์นำไบเดนมาโดยตลอดโดยคาดว่ากระแสของแฮร์ริสจะพุ่งแรงขึ้นไปอีกในช่วงที่เดโมแครตจัดการประชุมใหญ่ในสัปดาห์หน้าที่นครชิคาโกก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ส่วนทางสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะได้รายงานว่าทรัมป์อ้างโดยที่ไม่มีหลักฐานในระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่ารัสเซียจะไม่บุกยูเครนถ้าหากว่าเขายังเป็นประธานาธิบดีอยู่พร้อมกับกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือว่าทั้ง3ชาติต่างก็เป็นผู้นำที่เข้าใจและดำเนินนโยบายได้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันและทรัมป์ยังระบุในการให้สัมภาษณ์ได้ว่าจะกลับไปที่เมืองบัลเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียที่เขาถูกลอบสังหารอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้การสัมภาษณ์ครั้งนี้ต้องเลื่อนไปนาน42นาทีจากกำหนดเดิมที่จะเริ่มในเวลา20นาฬิกาของคืนวันที่12สิงหาคมตามเวลาของสหรัฐแต่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคโดยผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์ได้ทำให้มัสค่ะต้องเลื่อนการสัมภาษณ์ไปเป็น20นาฬิกา42นาทีแล้วมัสยังโทษด้วยว่าเป็นเพราะ X เนี่ยถูกโจมตีทางไซเบอร์ทำให้เหมือนกับว่ามีคนเข้าใช้งานเยอะจนเกินกำลังของระบบทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมีผู้ฟังการสัมภาษณ์ครั้งนี้กว่า1ล้าน3แสนคนโดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์นานประมาณ45นาทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ